ทีนี้เพื่อไทยเองเนี่ยเขามีกระแสะระยะหนึ่งเหมือนกันว่าท่านนายกคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับอาจจะสละเก้าอี้รัฐมนตรีคลังนะครับเหลือเพียงแค่ตำแหน่งนายกตําแหน่งเดียวเพราะอยากจะให้มีเวลาในการทําพื้นที่ฐานเสียงของพรรครักษากระแสะความนิยม แต่ก่อนหน้านี้มันก็มีการพูดถึงสูตรครวบตำแหน่งเพื่อให้เพื่อไม่ให้ในายกเนี่ยเป็นนายกขาลอยก็อาจจะเลงไปที่เก e ้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่นายกพลเรือนหลายคนในอดีตเคยควบมาแล้วที่สําคัญในคอรมอก็ยังไม่เคยมอบหน้าที่ให้รองนายกดูแลด้านความมั่นคงนะครับแต่ในระยะหลังมานี้เนี่ยสูตรนายกนั่งควบก็ถูกตีตกไปเพราะอาจจะไม่ตอบโจทย์การทํางานในภาพใหญ่หรือเปล่าอืมค่ะทีนี้ลองไปเช็คลิสต์กันหน่อยไหม,มว่ามีรายชื่อของรั รัฐมนตรีท่านไหนบ้างนะคะที่อยู่ในลิสต์ที่อาจจะถูกปรับออกในการปรับคอรอมอรอบนี้พูดถึงชื่อแรกคุณผู้ชมอาจจะเอามือทับอ,อกนะอเอ๊ะใช่หรออในแพทย์ชนน่านสีแก้วอ,วอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยและปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ยอมเสียต้นทุนทางการเมืองในช่วงที่ไปพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลปรากฏว่า มีคนที่น่าจะเป็นฝ่ายที่ไม่หวังดีแหละปล่อยข่าวว่ามีการขย่าเข้าอี้เพื่อหวังให้ในแพทย์ชนหน้านเนี่ยได้กลับไปทําหน้าที่สอสอในสภาซึ่งกําลังเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้อะค่ะอ,อ,อีกท่านหนึ่งอะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราเห็นภาพคู่กันกับท่านนายกตลอดเลยตั้งแต่ตแตอตอนเป็นลงพื้นที่ใช่ภูกเกต็ตใ,ใต้ด้วยภูกเก็ตด้วยใช่ไหมแล้วก็ชาแดนใต้อะไรอีกต่างๆไปดูเรื่องเนี้ยเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาเนี่ยคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับลูกสาวของคุณวีรศักดิ์หวังสุภ โกศลผู้นําบ้านใหญ่โคราชแล้วก็ว่ากันว่าจำนวนสสในมือของคุณวีรศักดิ์เองมากพอที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับตัวของคุณสุรวันได้แต่กลายเป็นว่าในการทํางานะ่ะมันมีข่าวด้านลบอะ่ะไม่ผ่านมาตรฐานคือมันเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นเรื่องนี้ภายในพรรเพื่อไทยกันด้วยเอ,อแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วถ้าจํากันได้อเสารที่ผ่านมาจําได้ไหมช่วงบ่ายๆก่อนที่ท่านนายกจะเข้าพบคุณทักษิณที่บ้านออจันทรสองลา นายกอยู่ดีๆก็เซอร์ไพรส์ไปตรวจสนามบินสุวรรณภูมิดโดยที่แบบท่องเที่ยวใช่ไหมไม่แจ้งกาหนดการนะล่วงหน้าเลยเ,ออเหมือนนายกบอกว่าต้องการที่จะไปดูให้เห็นความจริงเพราะถ้าแจ้งก่อนมันก็จะไม่ได้เห็นความจริงอาจจะมีการเซตอะไรกันแล้วนายกพอไปดูเสร็จก็บอกว่าเออมันเจอปัญหาจริงๆเจอปัญหาหรเรื่องของออนักท่องเที่ยวที่แบบคิวเยอะรอคิวนานเ,ออเวลาจะไปเช็คอินที่สนามบินเนี่ยโอ้โหต้องเผื่อเวลาเยอะอันนี้เป็นการแบบตรวจกันบ้านไหม เช็ค k คทไกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยอพอเห็นภาพนี้ปุ๊บนี่จำกันได้ว่าคุณสุดาวันเคยไปไลฟ์ขายของอะไรเกี่ยวกับทัวร์จีหรืออะไรสักอย่างอ,ะอ่ะถ้าจำไม่ผิดอะน,นะ,ะขายได้แบบโอ้ยเป็นหลักล้านเหมือนกันนะ <c oughs> อ้ะอาวอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคะที่ก็มีชื่อเหมือนกันนี่คะ่ะคุณพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสายตรงของนายหญิงแดนไกลสถานการณ์บนเก้าอี้รัฐมนตรีอาจจะไม่มั่นคงนะคะเนื่องจากเบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้า ไม่พอใจวิธีการทำงานะระยะหลังก็เลยปรากฏภาพของมาดามนาครบาลเนี่ยพยายามปรับตัวแก้เกมโดยเคียงข้างนายกเศรษฐายอยู่หลายอีเวนต์เลยคือก็เออเหตุการณ์อะไรนะที่นายกเพิ่งจะไปไประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยคุณพวงเพชรไปด้วยนายกอ๋อที่ไปกรทม,มไปพบกับผู้ว่าชาติวันนั้นน่ะนายกเอยชื่อถึงคุณพวงเพชร,รสองสารอบนะ,อะบอกเดี๋ยว จะให้มาช่วยดูเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนว่าอยากจะให้สื่อสารผลงานรัฐบาลผลงานกทมไปยังพี่น้องประชาชนเหมือนกับให้เนี่ยคุณพงเพชรเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลเป็นเจ้าภาพไปเลยก็ถือว่ายังมีชื่อที่นายกก็พูดถึงอยู่บ่อยนะยังนึกถึงอยู่ใช่คุณเรียงกาตินันกันบ้างครับรฐมนรีช่วยมหัดไทยครับตอนนี้เนี่ยกำกับดูแลปอพนะครับ แต่ก็แทบไม่มีผลงานในงานบริหารงานกระทรวงเลยอะครับพอถูกทีมบุรีรัมย์ข่มรัศมีจนขยับตัวสร้างผลงานได้ยากที่สําคัญผลการเลือกตั้งสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยรักษาฐานที่มั่นเดิมได้เพียงแค่สีที่นั่งจาก11ที่นั่งก็เลยทําให้เครดิตการเมืองของคุณเกียงเนี่ยมองกันว่าวูบไปพอสมควรมแม้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวจะแนบแน่นกับนายใหญ่แต่เมื่อผลงานไม่เป็นที่ประจกักษ์เก้าอี้รัฐมนตรีจึงอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอ,อ,อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคุณชัยยาพรมมารัฐมนตรีชว ื่ออยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงจะหลุดจากเก้าอี้เกือบแทบทุกโผลเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ผลงานได้อีกทั้งคนในพักยังมองว่ากรณีของคุณชัยยาถือว่านายใหญ่เนี่ยได้มีการตอบแทนพอสมควรแล้วและสําหรับโคต้ารัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งตอนแรกเป็นชื่อของคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกใช่ไหมคะหัวหน้าทีมทนายตระกูลชินวัตรมั่นใจว่าปมถุงขนมสามารถเคลียร์กับกฤษฎีกาได้เรียบร้อยแล้วจึงหวังจับจองเก้าอี้รอบสองนี้ให้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณพิชิตก็ยังมี ประสักใหญ่นะเมื่อบิ๊กเนมอย่างคุณชูศักดิ์สิรินินสอส,อสอบัญชีรายชื่อยังเป็นตัวสอดแทรกเพราะยี่ห้อชูศักดิ์ที่ถนัดงานด้านกฎหมายแล้วก็มีความจําเป็นในช็อตต่อไปโดยถูกวางตัวให้ดูแลประเด็นใหญ่คือการแก้รัฐธรรมนูญให้สําเร็จค่ะ